ำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อมูลนะครับที่บ่งบอกแล้วว่าอาจที่จะเป็นทรัพเนาะหรือว่าเป็นกับดักอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยพลาดโอกาสดีๆในวงการคริปโตไปนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบในวงการคริปโตอยู่แล้วหรือว่าชื่นชอบในบิตคอยหรือว่าอีเธเรียมอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับถ้าเป็นไปได้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยขอเริ่มต้นที่ราคาตลาดในขณะนี้กันก่อนนะครับตอนนี้บิตคอยอยู่ที่ 46,400 นะครับอีเธเรียม 3,500 นะคาร์ดาโน่นะครับ 2.49 นะครับ BNB 418นะครับโซลาน่าโอ้โหไม่หยุดจริงๆฮะ210นะครับผมเติบโตมากกว่า 20% ในวันนี้เนาะ XRP 1.12 นะครับแล้วก็ Dogecoin 0.25 นะครับสำหรับเหรียญที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับผมก็คือ Algorand นั่นเองนะเติบโตมากกว่า 60% นะ 57% นะครับแล้วก็ลองมาเป็น IOST นะก็คิดว่าหลายคนน่าจะถือเหรียญนี้อยู่นะครับผมสำหรับคนไทยแล้วก็ลองมาเป็นเนียแล้วก็ Solana นะเติบโตมาค่อนข้างรุนแรงนะครับผมก็ถ้าใครถือเหรียญต่างๆเหล่านี้อยู่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอเริ่มต้นที่เรื่องนี้ก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกว่าตอนนี้เม็ดเงินต่างๆราวๆ 300,000ล้านเหรียญ นะได้ถูกเอาออกไปจากคริปโตนะครับหรือประมาณว่า market cap หรือว่าเงินต่างๆเนี่ยลดลงไปกว่า 300,000 ล้านนะ 300,000 ล้านเหรียญ นะถือว่าเยอะมากๆนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะจะเป็นโอ้โหเป็นรูปหมีตัวสีแดงใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่พอสมควรเนาะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่มาจากเมื่อวานนี้นะครับที่ราคาเนี่ยตกลงมาค่อนข้างที่จะแรงเนาะเป็นการเฉลิมฉลองเลยนะครับผมหรือว่าตกรับน้องใหม่ของวันที่เอลซาวาดอร์ประกาศให้บิตคอยน์เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเนาะหรือว่าประกาศจะเป็นบิตคอยน์เดย์นั่นเองนะครับผมก็ได้รับน้องใหม่ส่งผลให้ราคาตกลงมากว่า7,000 เหรียญ นะสำหรับบิตคอยน์นะครับลงมากว่าประมาณสัก 43,000 ประมาณเนี้ยนะครับผมก็เลยได้ส่งผลให้เหรียญออลคอยน์ต่างๆถ้าเราเข้าไปดูนะตกลงมาตามๆกันเลยนะครับผมก็เลยได้ทำให้เงินต่างๆเนี่ยเอาออกไปจากคริปโตเคอเรนซีราวๆ 300,000 ล้านนะถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูเนาะมีอยู่ไม่กี่ตัวที่เขียวนะครับก็จะมี Algorand นะครับแล้วก็ Near นะฮะ Near นี่ยังแรงไม่หยุดจริงๆนะฮะแล้วก็Solana ก็ยังเขียวอยู่นะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถือเหรียญต่างๆเหล่านั้นอยู่ด้วยเนาะแต่ก็คริปโตนี้ผมจะมาพูดถึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นทรัพหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นกับดักหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เราเนี่ยยอมขายเหรียญหรือว่าแม้เงินต่างๆที่ประมาณ 300,000 ล้านเหรียญเนี่ยที่เอาออกไปเนี่ยคือเราไม่อยากที่จะให้เพื่อนๆเป็นหนึ่งในนั้นที่เอาเงินต่างๆเหล่านี้ออกไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นทรัพหรือเปล่าแต่ก็อันนี้เป็นถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับแบบนั้นแล้วกันนะครับเราลองเอาไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ Coinbase กันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในวงการคริปโตเพราะว่าเป็น exchange นึงที่ list อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่อเมริกานะครับก็ถือว่าโปร่งใสแล้วก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรเป็นการให้ความยอมรับกับหลายๆคนแล้วกันเนาะสำหรับ Coinbase นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของวงการคริปโตด้วยนะตอนนี้นะครับผมเขาได้กำลังที่จะเปิดในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับที่จะสามารถจะให้คนเนี่ยเอาเงิน USDC นะหรือว่าเงิน Stablecoin เนี่ยเข้าไปฝากไว้ที่ Coinbase นะครับเพื่อที่จะกินผลกำไรไม่ใช่ผลกำไรผลเงินปันผลประมาณ 4% นั่นเองซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรหลาย exchange ก็ทำแบบนั้นจริงๆเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะในโลก DeFi เนี่ย Stablecoin 10% เรายังพอหาได้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ถือว่าฝากไว้กับ Coinbase ประมาณ 4% แล้วกันเนาะแต่ก็มีปัญหาอยู่พอสมควรเหมือนกันในกรณีที่ทาง Coinbase จะออกมาทำแบบนี้นะครับผมก็คือทางก.ล.ต.ที่อเมริกาเนี่ยขู่นะครับผมไม่เชิงขู่หรอกแต่ก็บอกว่าจะทำการอาจจะนะทำการที่จะฟ้องในเรื่องของCoinbase นะครับที่จะเปิดในเรื่องของการบริการที่จะให้การฝากเงินเพื่อที่จะกินดอกเบี้ยอันเนี้ยเพราะว่ามันไปขัดต่อกฎหมายของความมั่นคงอันนี้ผมไม่คือเขาบอกว่าเป็น security law ผมไม่ชัวร์ว่ามันจะยังไงนะผมไม่รู้ว่ากฎหมายเป็นยังไงนี่ผมไม่ค่อยมีความรู้ถ้าใครมีความรู้คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะว่าทำไมแล้วก.ล.ต.เนี่ยถึงไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับ security อะไรแบบนี้ถ้าใครมีความรู้คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแต่ก็ถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยจะสังเกตว่าทางก.ล.ต.ไม่ชอบเลยที่ทาง Coinbase เนี่ยจะออกมาทำโปรดักที่จะให้คนเอาเงินมาฝากแล้วก็กินเงินปันผล 4% ก็หลายคนก็ตั้งแง่ว่ามันอาจจะเป็นแบบไม่รู้สิเป็น traditional bank หรือว่ามันไป disrupt bank หรือเปล่าเพราะว่าแบงค์ดอกเบี้ยมัน 0. จุดอะไรก็ไม่รู้ฮะแต่อันนี้ 4% ต่างกับแบงค์เป็นหลายร้อยเป็นพันเท่านะไม่ใช่เป็นพันเท่าเป็น 1,000% นะครับผมก็เลยได้ส่งผลให้เฮ้ยอันนี้เป็นผลนึงหรือเปล่าที่ทำให้คนไม่ค่อยชอบใจนักหรือว่าแบงค์อาจจะไม่ค่อยชอบใจหรือว่านายทุนไม่ค่อยชอบใจก็เลยได้ส่งผลให้คนที่บังคับกฎหมายจะฟ้องคอยเบทอะไรประมาณนี้อันนี้ผมไม่รู้นะยังไงถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันนะครับประเด็นคือเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เ
หุ้น Coinbase ตกเลยนะครับผมแล้วก็ข่าวเนี่ยออกไปอันนี้มาจากทางนิวยอร์กไทม์เนาะแล้วก็ออกไปค่อนข้างที่จะเยอะรอยเตอร์ก็ออกนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะทำให้คนเนี่ยทุกคนที่อยู่เป็นสายตาจากคนภายนอกแล้วกันมองว่าที่ตอนนี้ตลาดคริปโตเริ่มที่จะมีปัญหาแล้วหรือเปล่านะครับเพราะกลต.ก็ฟ้องคือเวลาคนที่เห็นข่าวเนี่ยเขาก็อ่านผ่านๆนะเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาศึกษามากมายนะก็เลยจะทำให้หลายๆคนค่อนข้างที่จะกลัวซึ่งตอนนี้ก็ข่าวคอยเบทก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทำให้คนกลัวอยู่พอสมควรกันนะครับในการที่จะขู่ฟ้องคอยเบทนะเราติดตามกันดูต่อเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีข่าวต่างๆนานาที่ไม่ค่อยจะดีนักสำหรับคริปโตโดยเฉพาะคอยเบทนะอันนี้ต้องระวังให้ดีเนาะอาจที่จะเป็นแทรปอะไรหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องพิจารณากันดูแล้วกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ราคาบิตคอยกันบ้างนะครับถ้าเราซูมเอาเนาะซูมภาพใหญ่ย้อนหลังกลับมาหน่อยนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกราฟนะครับผมรายเดือนนะคือประมาณว่า1แท่งเนี่ยคือ1เดือนนะครับผมเราซูมเอาออกมาตั้งแต่ปี2011เลยนะจะสังเกตว่าแพทเทิร์นของชาร์ตของบิตคอยก็จะประมาณแบบนี้นะก็คือยังไม่ใช่ว่าจะพังหรือว่าจะเป็นอะไรแต่อย่างใดนะถ้าเราไปดูข้อมูลเนี่ยจะทำแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันเนาะเวลาที่มันเบรกในส่วนของตัวสามเหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยก็มันก็จะมีโอกาสที่จะเบรกได้ตอนนี้ก็ยังไม่เบรกนะแต่ก็ใกล้ที่จะเบรกนะครับต้องรอติดตามดูว่าแท่งของเดือนเซปเทมเบอร์จะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าถ้าเราดูแบบเนี้ยแท่งของเดือนเซปเทมเบอร์น่าจะมีโอกาสที่จะตกลงมาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะแล้วก็ค่อยที่จะเบรกขึ้นไปข้างบนนะคือก่อนที่จะเบรกเนี่ยก็ควรที่จะดับลงมาก่อนประมาณแบบนี้ถ้าเราสังเกตดูอาจจะประมาณแบบนี้ก็ได้นะแต่ก็ทันทีเท่านั้นเราก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแต่ก็บางทีเรากลัวว่าตลาดคริปโตตลาดบิตคอยจะพังแล้วหรือเปล่าให้เราซูมเอาออกมาหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วมันแรงอยู่มากๆเลยนะถ้าเราดูตลาดปี2011ยังเติบโตมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมรวมถึงนะครับถ้าเราเอาชาร์ตของบิตคอยในปี2020แล้วก็ถึงปี2021หรือว่าในปีนี้มาเปรียบเทียบกับทางกราฟของทองตอนประมาณ1970นะครับก็จะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันอยู่มากๆเลยเนาะแต่ก็อย่างเช่นเคยนะครับผมว่าข้อมูลในอดีตไม่ได้ส่งผลถึงข้อมูลในอนาคตแล้วก็ข้อมูลทองไม่ได้ส่งผลต่อข้อมูลในบิตคอยก็ได้นะครับผมไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะแต่ก็ถือว่าเป็นโกลแล้วก็เป็นดิจิทัลโกลที่เอามาเปรียบเทียบกันของคุณเทคเดฟนั่นเองถือว่าประมาณนี้เราอยู่ช่วงประมาณตรงนี้นั่นเองนะก็ถ้าเราดูแบบเนี้ยถ้ามันเป็นไปตามทองนะครับผมก็อาจจะทำให้ราคาบิตคอยเติบโตขึ้นไปเป็น6หลักได้นะอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูละกันนะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่ FTX กันบ้างนะก็ถือว่าวันนี้ FTX ก็รู้สึกว่าจะเติบโตมาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของราคา FTXวันนี้ก็เติบโตมากกว่า 11% นะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็ข้อมูลในส่วนของ Exclusive Content เคยได้พูดถึงเอาไว้แล้วว่าเป็น Altcoin ที่เป็นเจมเหมือนกันนะครับผมสำหรับ FTT นะก็เข้าไปดูได้นะใน Discord นะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดนะครับผมทาง Steve Curry นะหรือว่าเป็นนักบาชื่อดังเลยนะครับก็ได้เซ็นสัญญานะครับผมเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับทาง FTX นะก็คิดว่าโอ้โห FTT หรือ FTX เนี่ยถือว่าโอ้โหแซมแบงค์แมนฟรีนี่ซัดหนักแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์หนักๆแล้วก็แบบไปสปอนเซอร์วงการกีฬาอะไรต่างๆเยอะมากเลยนะครับผมสำหรับ FTX นะต้องติดตามอนาคตกันให้ดีว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าน่าจะเติบโตแรงมากๆนะครับผมตอนนี้เขาคงแบบอยากที่จะเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของตัว Spot Exchange แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของตัว Derivative เนาะหรือว่าการ Trade Future อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นอันดับ2อันดับ3อยู่นะยังไม่ได้เป็นอันดับ1นะฮะยังมี Volume ไม่เท่า Binance นะครับผมแต่คิดว่าอันนี้ทาง FTX เนี่ยก็น่าที่จะเป็นตัวเต็งอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นสิ่งดีๆหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆที่เกิดขึ้นจากทาง FTX Token หรือว่าFTT นั่นเนี่ยอันนี้ต้องรอติดตามกันดูต่อไปนะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังของ FTT เนี่ยดูดิฮะเติบโตแบบ all time high เลยนะครับตอนนี้นะฮะก็ลองศึกษากันดูแล้วกันนะครับผมสำหรับทาง FTX token นะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง Tezos กันบ้างนะครับผมก็ล่าสุดทาง Dojo Cat นะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นผมเหมือนจะเป็นเพลงใช่ไหมน่าจะเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ดังมากๆอยู่แล้วนะครับผมได้ทำการเปิดนะNFT นะครับผมบน Tezos Blockchain นั่นเองซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับผมตอนนี้ถือว่าเล็กอยู่มากๆเลยนะสำหรับ Tezos แต่ก็มีคนพูดถึงบ่อยแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้บ่อยเท่ากับ Algorand หรือว่าตัวอื่นนะแต่ก็ถือว่ากำลังเติบโตนะครับตอนนี้มี TVL ที่อยู่ใน DeFi เนี่ยยังไม่เยอะมากนะประมาณ100กว่าล้านเท่านั้นเองเนาะแต่ผมคิดว่าถ้าในอนาคตคือถ้าศิลปินดังๆแบบนี้มาเป็นแบบพาร์ทเนอร์ร่วมกับทางเทซอสผมคิดว่าเทซอสมีอะไรดีบางอย่างนะครับผมก็ถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับเทซอสหรือว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเทซอส
คอมเมนต์บอกมาหน่อยนะเพื่อนๆที่ เข้ามาอ่านเนี่ยจะได้ความรู้กันไปจะได้แบ่งปันข้อมูลให้กับคนไทยด้วยกันด้วยนะครับผมก็เผื่อที่จะเป็นโอกาสก็ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็คิดว่าสนน่าสนใจดีเหมือนกันสำหรับทางเทซอนนะครับรวมถึง FTT ด้วยนะหรือว่า FTX ถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะว่าเพื่อนๆมองเห็นโอกาสตรงนี้ยังไงได้บ้างนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่โรบินฮูดกันบ้างนะครับก็ล่าสุดทางโรบินฮูดเขาได้เปิดเป็นฟังก์ชันนึงแล้วกันนะหรือเป็นฟีเจอร์นึงแล้วกันในแอปของเขานะคือโรบินฮูดเนี่ยไม่ใช่แอปสั่งอาหารบ้านเรานะฮะเป็นแอปในการเทรดสต็อกหุ้นอะไรต่างๆเนาะแล้วก็มีคริปโตอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ตอนนี้ได้เปิดฟีเจอร์ในการที่จะให้คนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร DCA เข้าทุกๆวันหรือว่าทุกๆเดือนหรือว่าทุกๆอาทิตย์สามารถทำได้นะอารมณ์มันจะเป็นเหมือนว่ามันเนี่ยทางแอปโรบินฮูดเนี่ยจะสามารถที่จะตัดเงินเราได้ทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆอาทิตย์หรือมันจะเอาเงินของเราเนี่ยไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ตามที่เราตั้งเอาไว้ได้เลยนะไม่ว่าเราจะตั้งว่าเฮ้ยโอเคอยากจะให้โรบินฮูดเนี่ยซื้อบิตคอยให้กับเราทุกๆอาทิตย์ทุกๆวันจันทร์อะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็ไม่ต้องสนใจราคาอารมณ์เหมือน DCA เข้าไปเลยหรือว่าเป็นการออมเงินเข้าไปเลยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆในการที่ทำ DCA แบบนี้เนาะแล้วก็คิดว่าexchange ในไทยถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้าดูคลิปนี้อยู่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สามารถจะให้คนไทยเนี่ยเฮ้ยโอเคตั้งฟังก์ชันให้กับทาง exchange ได้โอเคให้มันเซิร์ชในทุกๆวันทุกๆอาทิตย์อะไรแบบนี้คนจะได้ไม่ต้องซีเรียสมากแล้วก็ผมมองว่าเม็ดเงินน่าจะไหลเข้ามาอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าบางคนก็ไม่อยากที่จะไปสู้กับความผันผวนของราคาเหมือนกันนะฮะก็อยากที่จะไป DCA เข้าเนาะเพราะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับเวลาที่เรา DCA เข้าเนี่ยหรือว่าอย่างเช่นอันเนี้ยผมเราลองทำการทดลองนะซื้อทุกๆอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ300บาทประมาณนั้นนะย้อนหลังกลับไป1ปีนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลน่าจะสังเกตว่าเราเนี่ยสามารถที่จะได้ผลกำไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะถ้าเราลงทุนอาทิตย์ละ300บาทนะย้อนหลังกลับไป1ปีนะครับเราลงทุนไปทั้งหมดประมาณสัก 30,000 บาทประมาณเนี้ย890เหรียญใช่ป่ะแต่ประเด็นคือเราจะได้ผลกำไรนะครับหรือได้เงินต้นได้เงินคิดคำนวณแล้วจากราคาขึ้นของบิตคอยน์อะไรต่างๆเนี่ย2,800นะฮะหรือประมาณเกือบแสนลงไป 30,000สุดท้ายแล้วได้ผลรวมพอร์ตโตขึ้นประมาณ 100,000 นะฮะถือว่าเยอะมากๆเนาะหรือว่าตีไปง่ายๆเลยประมาณสัก 2-300% นะฮะถือว่าไม่เลวนะฮะใช้ได้มากๆเลยนะครับผมก็ลองดูแล้วกันเนาะสำหรับวิธีการDCA นั่นเองผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับผมลงทุนในทุกๆอาทิตย์อะไรแบบเนี้ยก็คิดว่าถ้าในเอเชียไทยมีแบบนี้ก็คงจะดีกับเพื่อนที่ชอบคริปโตเหมือนกันนะฮะก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการที่จะซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถที่จะกดปุ่มสมัครตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อกาแฟให้ผมแล้วก็ทีมงานได้เลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากเลยนะสำหรับกำลังใจทุกๆท่านที่ให้กันอย่างสม่ำเสมอนะผมก็จะพยายามนะครับผมเอาข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยหรือว่าคนที่ดูคริปโตนี้อยู่เนี่ยสามารถที่จะสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างเงินแล้วกันเอาประมาณนั้นแล้วกันนะหรือว่าลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือสามารถจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆแล้วกันแต่ก็คิดไปดูนี่อย่างเช่นเคยนะไม่ใช่ Financial Advisor ผมไม่ใช่ Financial Advisor นะครับไม่ต้องเชื่อผมเนาะแต่ก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้รวบรวมที่เป็นประโยชน์เอามาให้เนี่ยเอาไปประกอบการตัดสินใจนั่นเองนะครับก็สามารถจะสั่งซื้อกาแฟได้หรือว่าจะกดในส่วนของตัว Content Research ข้อมูลต่างๆที่ผมไปรวบรวมมาก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปใน Discord ด้วยนะไปพูดคุยกันได้นะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลสำหรับผู้โชคดีวันนี้นะครับผมสำหรับผู้โชคดีที่ได้จะเป็นใครแท้ก็คือคุณยูโรโพนะครับยูโรโพ FG นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะก็ยังไงทักเข้ามาที่ LINE @cryptodog แล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำการส่งเสื้อจัดโฮอิดไปให้นะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเนาะสำหรับคำถามประจำวันนี้นะครับอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวกลต.กับทางคอยเบทกันบ้างนะครับว่าข่าวนี้จะทำให้คนกลัวมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันเป็นทรัพหรือเปล่าที่ตอนนี้หลายคนค่อนข้างที่จะกลัวมากๆกับตลาดคริปโตในช่วงที่มันตกต่ำลงในช่วงนี้เนาะเพราะว่าเม็ดเงินต่างๆเนี่ยได้ถูกเอาออกไปกว่า 300,000 ล้านเหรียญ นะฮะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข้อมูลต่างๆสำหรับวันนี้ยังไงคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะว่าเพื่อนๆจะซื้อเพิ่มหรือว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าหนีก่อนนะครับผมยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการซุ่มแจกของรางวัลในคลิปวิดีโอถัดไปเนาะก็ยังไงติดตามกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับผมยังไงคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ